ตลอดพิจารณาว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปเข้าได้ก็ปล่อยวางปล่อยวางดังนั้นพระสารีบุตรชำนาญการเข้าสมาธิในทุกท่านจนถึงสัญญาเวทิตอนิโรธนะสมาธิทั้ง9ระดับทุกระดับทำได้หมดอย่างคล่องแคล่วแต่ไม่เพลินไม่มาหมกกับสมาธิก็เลยไม่ได้ใช้อภินิหารจากสมาธินะสารีบุตรก็เลย1ไม่ล่วงรู้วาระจิตอะไรของใครเหมือนอย่างพุทธเจ้าบอกพระสารีบุตรก็ชมเชยพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าแสดงธรรมเก่งที่สุดเลยไม่มีใครเก่งกว่าพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็เลยบอกทำไมเธอกล้าบรรลือศีลหน้าขนาดนี้เธอล่วงรู้วาระจิตของอรหันตสัมมาสัมพุทธะเหรอพระสารีบุตรก็บอกข้าพงศ์ไม่มีญาณอย่างรู้ในวาระจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่การเป็นไปตามทำนองแห่งธรรมเนี่ยข้าพงศ์ได้ทราบแล้วการที่พระองค์ได้แสดงธรรมมาเนี่ยประเมินได้เลยว่าไม่มีใครแสดงธรรมได้เลิศกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะแล้วก็อุปมาแบบต่างๆนะพุทธเจ้าก็รับรองคำพูดของพระสารีบุตรนะ เนี่ยเราก็ทำเหตุปัจจัยตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเข้าใจผิดในเรื่องภพภูมิอันนี้เป็นอายุของเทวดาที่พุทธเจ้าตรัสไว้1กับ2กับ4กับ500กับเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะได้อนิสงส์เหมือนกับเจริญฌาน1 2 3 4ไปเกิดที่เดียวกันนะ ไปเกิดที่เดียวกันคือตรงนี้นะกรุณาเมตตากับฌาน1ไปเป็นพรหมกายิกากรุณากับฌาน2ไปเป็นอาภัสสระเจริญมุทิตากับฌาน3ไปเป็นสุภกิณหะเจริญอุเบกขาหรือฌาน4ไปเป็นเวหภละแต่ก็ไปเป็นปุถุชนเว้นแต่ว่าเจริญฌาน1 2 3 4แล้วได้เป็นผู้สดับในธรรมของตถาคตถึงจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกาที่เป็นอริยบุคคลอาภัสสระที่เป็นอริยบุคคลซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นได้แต่ถ้าเจริญฌาน1 2 3 4แล้วเห็นการเกิดดับจะไปอยู่กลุ่มนี้ นี่คือเจริญฌาน1 2 3 4เห็นเกิดดับเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นเกิดดับพวกนี้จะไปเกิดในสุทาวาสนะพวกนี้จะไปเกิดในสุทาวาส4ชั้นแรกอย่างที่บอกนะส่วนอกนิฏฐามาจากพวกละสังโยชน์5ได้เนี่ยดูสิเทวดาแต่ละชั้นมันกระจายตัวกันนะสร้างเหตุปัจจัยแต่ละอันพุทธเจ้ารู้หมดเลยเห็นนะแล้วบัญญัติออกมานะนี่พุทธเจ้าไม่ได้ทำเป็นตารางให้นะเรามาแกะเองนะท่านก็พูดไปเรื่อยๆนะพูดไปเราก็ค่อยๆแกะแล้วมาทำเป็นตารางดังนั้นคำพูดพระศาสดาเนี่ยเป็นระบบมากเลยนะเป็นตรรกะเป็นพระองค์เรียกว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำโยมศึกษาแล้วโยมสามารถผูกตรรกะได้หมดเลยโยงใหญ่นะนี่คือคำพูดที่เป็นระบบมากการพูดแต่ละครั้งพูดทีเดียวครั้งเดียวไม่เคยต้องมาปรับคำพูดใหม่เป็นอากาลิโกใช้ไปได้ตลอดกาลนี่คือความเลิศของสมณะชื่อโคตมะนี่อาจารย์อาตมาสมณะชื่อโคตมะจริงๆก็เป็นอาจารย์ของภิกขุทุกรูปที่ภิกขุทุกรูปต้องบอกว่าท่านนี้คือบิดาของเราเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์ของท่านนะพุทธเจ้าจึงให้ภิกขุเรียกตนเองว่าสมณะสักยะปุตติยะสมณะคือนักบวชสักยะก็คือตระกูลของพุทธเจ้าปุตติยะก็คือบุตรเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลเข้าใจมั้ยตัดในพระสูตรที่บอกกวาเศรษฐากับภารัตวาชะ
ว่าพวกเธอแลเนี่ยมีชาติต่างกันมีโคตรต่างกันมีตระกูลต่างกันเข้ามาบวชออกจากเรือนมาบวชแล้วเนี่ยเมื่อพวกท่านถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครท่านจะตอบเขาว่ายังไงให้ตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะนี่คือชื่อของเราใช่ไหมเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลมีอันหนึ่งพวกพรหมกายิกาเกิดมาจากหลายเหตุพรหมกายิกาที่โยมทราบแล้วว่าเจริญฌานหนึ่งเจริญเมตตาแล้วได้เป็นพรหมกายิกาอีกหนึ่งเหตุปัจจัยคือการให้ทานแล้ววางจิตถูกต้องการให้ทานนะที่วางจิตไปเป็นพรหมกายิกาคืออะไรไปไล่ดูตั้งแต่การวางจิต ที่ทำให้ได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงส์ใหญ่ทุกครั้งที่โยมให้ทานถ้าโยมหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้รับไปเลยจาตุมหาราชิกะเตี้ยสุดนะแต่ถ้าโยมไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้องค์บอกสารีบุตรเขาคิดแค่ว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงนะถ้าโยมไม่หวังผลในทานแล้วก็ไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาโยมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามานะถ้าโยมไม่คิดทั้งหมดเลย ไม่เอาทั้งหมดแต่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินได้สมณะไม่หุงหากินแต่เราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าไปเกิดในชั้นดุสิตคิดคล้ายๆกันว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เป็นการเชื่อตามพวกฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนไปเกิดนิมมานรดีไม่คิดทุกแบบเลยแต่คิดว่าให้ไปเถอะได้ความปิติใจปลื้มใจสมนัสใจพุทธเจ้าบอกสารีบุตรเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปรนิมมิตวสวัตติสูงที่สุดในเทวดาชั้นกามภพแต่ทั้งหมดที่โยมวางจิตทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้นนะหลังจากตายจากเทวดาแล้วก็ต้องเป็นอาคามีคือเป็นผู้ที่ต้องกลับมาอาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ต้องกลับมากลับมาสู่สังสารวัฏทั้งหมดนี้หลังจากตายแล้วก็คือไม่พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยพระองค์จึงบอกว่าการวางจิตทั้งหมดนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ดังนั้นถ้าโยมต้องการได้อานิสงส์ใหญ่ด้วยมีการวางจิตแบบเดียวที่จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังคือการให้ทานแล้ววางจิตยังไงให้วางจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตจะไปเกิดตรงนี้และหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาบาลีใช้คำว่าเป็นอนาคามีนะก็คือสามารถปรินิพพานในภพนั้นได้ ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนั้นเป็นอย่างไรตรงไปขยายความในอีกพระสูตรหนึ่งคือการวางจิตละความตระหนี่จำไว้ดีๆแบบเดียวการวางจิตละความตระหนี่ในการให้ทานทุกครั้งจะทำให้ได้ผลใหญ่และอนิสงส์ใหญ่ได้สองอย่างผลใหญ่คือไปเกิดเป็นพรหมกายิกาอนิสงส์ใหญ่คือหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไปเกิดในเทวโลกอีกครั้งแล้วก็ปรินิพพานในภพนั้นได้เลยนะนี่อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพภูมินะการไปสู่ภพต่างๆนะอันนี้เราจะเห็นว่าพระศาสดารู้จักหมด